然后呢，我有小礼物给你。你，所以我想给你从泰国来的小小礼物。I have some small gift for you from Thailand. Thank you so much. Oh my god, it's such a strong smell. Oh, this is your snack. น่ารักมากเลยทุกคนเพชรรู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะจริงๆ Pet Journey. Can we skip to the good part? You've arrived at your destination.อ๋อเจ้าข้าว่าข้าหลงยุคมาแต่ที่นี่มันคือที่ไหนกันข้าว่าข้าไม่ได้แค่ข้ามเวลาแต่ข้ามาเมืองจีนจะไหลต่อ云南ตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่เมืองเวชันมณฑล云南ค่ะทุกคนมาจีนในครั้งนี้นะคะทุกคนพิเศษกว่าครั้งไหนๆในชีวิตของเพชรเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเพชรมาในนามของคนไทยใส่ชุดไทยคือครั้งนี้นะคะเพชรมาจอยทริปกับครีเอเตอร์จากหลากหลายประเทศเลยค่ะมาทำทริปท่องเที่ยวที่เมืองจีนแล้วครีเอเตอร์แต่ละคนนะทุกคนแต่ละคนคือแบบบิ๊กๆทั้งนั้นเลยตื่นเต้นมากมาทั้งจากดูไบอังกฤษออสเตรเลียกาน่าเม็กซิโกโอ้โหแต่ละคนแบบบิ๊กๆมากเพชรรู้สึกแบบภูมิใจแล้วรู้สึกขอบคุณมากที่แบบให้โอกาสเพชรมาร่วมทริปนี้นะคะขอบคุณ trip.com มากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาพาเรามาเที่ยวที่เมืองเวชานค่ะซึ่งเป็นเมืองเก่าเนาะใครที่ชอบความโลคอลเหมือนแบบเหมือนย้อนยุคไปในอดีตนะคะจะต้องมาที่เวชานเลยและพูดถึงย้อนยุคทั้งทีนะคะบวกกับเราเป็นตัวแทนคนไทยก็นี่เลยจ้าใส่ชุดไทยมาเลยแต่ขอประยุกต์นิดนึงนะเพราะว่าอากาศมันหนาวทุกคนวันนี้12องศาขอใส่คอเต่านิดนึงไม่งั้นจะสั่นแน่นอนเราอยู่เวชานทั้งทีเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่นี่กันดีกว่าไปค่ะพูดถึงเมืองเวชานแล้วนะคะมาเล่าเกร็ดเมืองเวชานให้ทุกคนฟังดีกว่าเมืองนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสัมผัสกับความเก่าแก่ความโลคอลจะต้องมาเมืองนี้เลยนะคะเพราะว่าเมืองเวชานเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้าค่ะที่คนไทยอาจจะรู้จักกันว่าหนานเจ้านั่นเองค่ะซึ่งสถาปัตยกรรมที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากราชวงศ์หมิงกระชิงเลยเพชรรู้สึกว่าแบบเหมือนเข้ามาอีกยุคนึงอ่ะเหมือนหลงอีกยุคนึงมาเลยจริงๆสะพานในวัดของจื่อตรงนี้เนี่ยมีความเชื่อด้วยนะคะเชื่อว่าใครที่เดินผ่านสะพานนี้ไปเนี่ยจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้ค่ะป้ายสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเขียนคำขอพรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนมาขอพรกับหงจื่อให้สอบผ่านหรือว่าสอบเข้ามหาลัยได้ค่ะ Very funny Yeah Mr. Zhou Chengyu Zhou Chengyu Yeah his wish is I want to go to Tsinghua University and then in future I can buy a big house which has a courtyard and swimming poolAnd then my parents can stay together, live with me. And I want to buy a lizard. What's the point? ทุกคนเพชรเจอร้านทุเรียนอ่ะมันน่ากินมากเลยอันนี้เพื่อนเพชรเองค่ะทุกคนชื่อจ๊ะจ๋า มีเป็นเครปแล้วก็มีเป็นแบบทุเรียนปิ้งทุกคนเพชรไม่เคยกินทุเรียนปิ้งเลยหรือเรากินเป็นปิ้งนะเพราะว่าถ้าเครปเราจะกินเลยไม่ได้ถูกป่ะเราต้องแบบตัวสาวเชนนะ这个大的三十小的五大的要划算一点大的也行我帮你打开了吧好的ขอบคุณจ้าจ่ายไปก่อนสำหรับการจ่ายเงินซื้อของที่จีนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับเงินสดกันแล้วค่ะจะเป็นการสแกน QR code อย่างที่เห็นเลยมากกว่าไม่ว่าจะเป็น Alipay หรือว่า WeChat Pay นะคะอย่างที่จ้าจ่าใช้อยู่เนี่ยจะเป็น Alipay สีฟ้าๆน้ำเงินแบบนี้แหละซึ่งถ้าเกิดใครมาจีนนะคะเพจแนะนำให้ผูกกับบัตร Travel Card หรือว่าบัตรเครดิต Visa Mastercard ใดๆที่เรามีทำให้เสร็จก่อนมาจีนเลยนะคะมาถึงเนี่ยจะได้สแกนจ่ายได้เลยสะดวกมากพอเราสแกนเข้าไปใส่จำนวนเงินปุ๊บเขาก็จะหักจากบัตรเราเลยค่ะไปแล้ว30หยวนหอมมากทุกคน
ลองชิมดูดีกว่าแกเกิดมาไม่เคยกินทุเรียนเผาอ่ะอยู่ไทยก็ไม่เคยกินของปลอมปะเนี่ยแกมันเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะตักให้จ๋าชิมนะเสี่ยวชินทังโอเป็นไงมันเปรี้ยวใช่ปะเอ้าฉันกินผิดส่วนเหรอหวานน้อยแกเรียกสิ่งนี้ว่าหวานน้อยแกมันไม่ได้หวานน้อยมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจ๋าจ๋าอีกคำหนึ่งแล้วแหละเปรี้ยวหรือหวานน้อยฉันว่ามันเปรี้ยวเว้ยแต่ใดๆนะฉันว่าทุเรียนไทยอ่ะที่กินที่ไทยอ่ะอร่อยสุดจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้เพชรก็อยู่กับไกด์ของเรานะคะ然后你刚才跟我说今天是你的生日是吗是真的还是假的呢真的然后呢我有小礼物给你来自泰国真的对真的好的这就是嗯榴莲榴莲什么榴莲干榴莲干对榴莲干金枕头榴莲干对这就是皮筒中国人去泰国喜欢买这种东西好你这个像清凉油啊蚊子咬你可以嘟嘟嘟嘟这样也可以闻清凉油对给你祝你生日快乐谢谢那我ทุกคนคะคลิปนี้เพชรเปิดมาแบบขอตามกระแสข้ามเวลากับเขาหน่อยข้ามจากเมืองไทยมาโผล่เมืองโบราณของจีนเลยทีเดียวแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะวันแรกของทริปเลยเพชรไปร่วมงาน China International Travel Mart 2023ที่เมืองคุนหมิงมณฑลหยุนหนานมาค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นการสัมมนาและนิทรรศการการท่องเที่ยวของจีนนั่นเองซึ่งเขาก็ได้เชิญคนสำคัญจากหลายประเทศมาเข้าร่วมงานนี้ด้วยและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีครีเอเตอร์จากหลายประเทศด้วยนะคะและใช่ค่ะเพชรก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยนะคะวันถัดไปเราก็ยังคงอยู่ที่หยุนหนานค่ะแต่เปลี่ยนเมืองจากคุนหมิงเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมาที่เมืองต้าหลี่ที่เพชรเพิ่งพาทุกคนไปเยี่ยมชมเมืองโบราณเวยชานกันมานั่นเองค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวจีนและจะเดินทางไปต่างเมืองต่างมณฑลของจีนนะคะก็ต้องใช้บริการรถไฟความเร็วสูงของจีนเลยค่ะใครที่มาเมืองจีนแล้วมีเวลาเที่ยวเยอะต้องมาลองนั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนจริงๆซึ่งทุกคนสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่าน trip.com ได้ค่ะซึ่งถ้าซื้อเป็นแบบ e-ticket เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องออกตั๋วกระดาษนะคะสามารถใช้พาสปอร์ตที่มีวีซ่าจีนเรียบร้อยกับ e-ticket ในโทรศัพท์ของเราให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะ trip.com ยังสามารถจองเที่ยวบินหรือจองโรงแรมได้ด้วยนะเป็นเหมือน one stop service ที่เวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสามารถจองเที่ยวบินจองรถไฟหรือจองโรงแรมได้ภายในเว็บไซต์หรือแอปเดียวเลยค่ะแอบกระซิบว่าก่อนที่เขาจะเชิญเพชรมางานนี้เนี่ยเพชรก็ใช้ trip.com มาลายทริปของเพชรแล้วเหมือนกันเพราะว่าได้ราคาไฟล์ถูกลงมานิดนึงแล้วก็ชอบตรงที่เวลาไฟล์ดีเลย์เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนมาให้เรารู้ทันทีเลยแล้วอีกอย่างก็คือเหมือนเป็นการรวมทุกการจองของเราไว้ในแอปเดียวจะได้ไม่ตกหล่นค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรา move มาอยู่ที่ช่วงหลังโอทาวนะคะเหมือนเป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเมืองต้าหลี่เลยที่นี่น่าเที่ยวยังไงบ้างที่นี่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสวยงามมากๆธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งน้ำทั้งต้นไม้แล้วก็ผู้คนที่นี่ก็จะไม่พลุกพล่านมากเท่ากับต้าหลี่โอทาวแล้วก็ที่เจียงโอทาวตอนเธอบอกว่าผู้คนไม่พลุกพล่านมากฉันอยากจะแพนกล้องให้ทุกคนเห็นว่าไม่พลุกพล่านหรอคนเยอะเราดูคนเยอะคนเยอะมากแบบเป็นแบบนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มีร้านค้าเยอะมากเหมือนกันคนร้านนี้นะคะป้าหวังฉาจีพี่ไกคนจีนบอกว่าร้านเนี้ยชาอร่อยมากแต่ว่าเพชรเห็นบ่อยแต่ว่าไม่เคยได้ลองสักทีคราวนี้แหละเข้ามากลิ่นชาหอมมากเลยทุกคนเจ้าก็ชื่อชาไหม对奶茶奶茶挺好喝的这一款买的人很多เอ็ดูคนเมื่อกี้นะคะที่เขาแนะนำตัวนี้นะคะเขาเรียก什么名字伯牙绝仙哦好的那我要一杯ทุกคนอันนี้ไม่ได้ยอเกินจริงนะแต่พูดจากความจริงเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่เข้าร้านชามาไม่เคยเจอร้านชาไหนบริการดีขนาดนี้
คือเข้ามาแล้วอ่ะแบบพนักงานจู่ต้องมาหาเราเลยแล้วก็ข้างในมีที่นั่งนะเข้าไปนั่งได้แล้วพอเข้ามาเขาบอกว่าจะสั่งเองหรือว่าจะสั่งจากเขาก็ได้เราก็เลยสั่งจากเขาแล้วเขาก็แนะนำดีมากทุกคนแบบทุกคนเห็นป่ะบริการดีมากแฮปปี้好了，谢谢。现在喝味道更好，不满意我们可以重新做的。如果您觉得不好喝，我们就给您重新做一杯。哦，好的，谢谢。ทุกคนได้มาแล้วบอกฉันทีว่านี่คือถุงชานมไข่มุกถุงสวยมากแล้วราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยอ่ะ2แก้ว32เหรียญประมาณเท่าไหร่เองเท่าไหร่เองวะจ๊ะคิดเลขไม่ได้160จริงหนึ่งพันแก้วละ160บาทเชื่อ2แก้ว160แล้วคือบริการดีมากอันนี้นะคะสั่งมาเป็นแบบร้อนเพราะว่าอากาศหนาวทำไมมันไม่ออกมาแล้วจ๋ามันไม่ออกมาจริงๆทำไมอ่ะอ๋อมันฉันก็ดูดเอ๊ะทำไมมันไม่มีน้ำไหลออกมาวะมันมีพลาสติกเออหอมชามากเราจะมาอุดหนุนอีกนะฉาจีถุงสวยมากเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ค่ะทุกคนยังไม่จบกับร้านป้าหวังฉาจีอันนี้นะคือเขาประทับใจมากตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วแบบเขาบริการดีชาอร่อยราคาถูกไม่พอแพคเกจจิ้งสวยอีกใช่ไหมแล้วตอนออกมาเพชรก็เลยถามเขาว่าแบบเออที่เนี่ยร้านเนี้ยไม่มีไข่มุกเลยหรอเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเขาว่าอยากให้สัมผัสถึงชาสดจริงๆอ่ะข้างในเขาเลยไม่ใส่อะไรเลยซึ่งแบบเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นของความแบบย้อนยุคเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นของความแบบดั้งเดิมเธอนี่ใช้คำศัพท์ถูกต้องฉันที่พูดอะไรก็ไม่รู้แบบให้แอร์ไทม์กับร้านนี้เยอะสุดมากทั้งคลิปเพราะว่าประทับใจจริงๆ A few minutes later ค่ะ就是我是来自泰国做视频的，然后我觉得你的服务很好，所以我想给你从泰国来的小小礼物。好的，这就是榴莲干，这是普通，这是芒果果冻，给你哦。好的，谢谢你，谢谢, 谢, 谢你的服务真好。我给你送个小礼物。我给你送给我们霸王茶姬的这个是胸针，谢谢，然后这个是小胶带，它有两个小胶带，好的，还有一个手机架，好的，谢谢你，好，谢谢您慢走啊，好，哎，ทุกคนเขาน่ารักมากเลยดูดิให้ของมาด้วยน่ารักมากเลยทุกคนเพลรู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะจริงๆโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กับไทยสัก Hello how do I say hi in Thai สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับยา I'm a TV presenter work with National Geographic and travel creator and photographer currently in China we're having a fantastic time exploring the region eating lots of food yeah and he has been so nice throughout the trip so I have some small gift for you from Thailand thank you so much this is like freeze dried durian.Do you like durian? No, I don't. Yeah. But you had some yesterday. Did you like it? Not really. But you know, durian from Thailand is really good. Is it? Should I try it now? Yeah. Oh my god, it's such a strong smell. Yeah. You know, it's banned in some place. In Thailand? Yeah, like in the hotel or like in subway, you cannot take it. Why? Because it smells so strong. Yeah. Yeah. Oh, this is your snack. Yeah. How do you feel? Because you look at it, it looks like it reminds you of mango or something sweet. Uh huh. But this is less intense than the fruit. Uh huh. It's good. Okay. What else? Okay. And this is, do you call it sniffer or something? I saw you do. What is this? Like when you are tired or like you want more energy, just. It's legal. And just sniff. Yes. It's laughter. That's so cute.
That is good. Yeah. Like, do people do this in the UK? No. I feel like I would get a... Yeah. I feel like I would get a strange look walking down the street and... And this is mango. Okay. This is what I was expecting before. Uh-oh. That looks like a very sugary mango. You put a lot of sugar on it. Yeah. And this is another Thai snack? Yes. How often would you have this? How Once often? A day? Which is not like that, just like... If you want to eat, just eat. This is good. This is delicious, thank you. So you like, do you like it better than this one? I put number one, number two, number three. Okay, thank you so much. Thank you so much. Yeah. 我觉得现在是真的很适合给你们笔筒，因为你们在很累是吧？给你。给你。Thank you so much. 还有榴莲，榴莲干给你。Oh, thank you. 还有芒果。Oh, and mango. Yeah, from Thailand. Yeah. You should use the 笔筒 now. It would help a lot. Made it more fresh. Yeah. Thank you. You're welcome. You're welcome.ทริปนี้ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวที่มณฑลอึนหนานของจีนค่ะแอบเอาของฝากจากไทยมาให้เพื่อนร่วมทริปที่นี่ด้วยชอบกันใหญ่เลยจากที่เพชรได้มาสัมผัสส่วนหนึ่งของที่นี่นะคะรู้สึกว่าอึนหนานให้ความรู้สึกของชีวิต slow life ไม่เร่งรีบได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองเก่าวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นต่างจากเมืองอื่นๆในจีนที่เพชรเคยไปมาเลยค่ะสำหรับตอนถัดไปนะคะเพชรจะพาทุกคนบินไปอีก2ที่ด้วยกันบายให้ว่าเราจะไปดูหมีแพนด้าไปใส่ชุดไทยล่องเรือเวนิสตะวันออกที่นั่นจะเป็นที่ไหนของจีนมีใครรู้บ้างคะยังไงรอติดตามกันด้วยนะส่วนคลิปนี้ใครดูมาจนถึงตอนนี้คอมเมนต์หัวใจสีแดง3ดวงให้เพชรดูหน่อยจะได้รู้ว่าดูกันจนจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพชรด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะเจอกันคลิปถัดไปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย